ขุมทรัพย์บัวสโรชาถ่ายพรีเวดดิ้งรอบ2สมเป็นเจ้าหญิง 1,000 ล้านวันที่18เดือนตุลาคม2022ถ่ายพรีเวดดิ้งรอบ2สมเป็นเจ้าหญิง 1,000 ล้านขุมทรัพย์บัวสโรชาแต่งเศรษฐีเจ้าของโรงพยาบาลดังสามีโอนเงิน7หลักเข้าบัญชีทุกวันตั้งแต่มีลูกแฝดอย่างน้องวายุกับน้องวาตะก็หายหน้าหายตาจากวงการบันเทิงไปเป็นแม่บ้านแม่สีเรือนอย่างเต็มตัวเลยสำหรับบัวสโรชาน้องสาวของบีมกวีส่วนคุณสามีนักธุรกิจตั้มพิพัฒน์วิริยะเมตตากุลก็ดูแลดีดีจนหลายคนอิจฉากันเลยทีเดียวบัวได้ออกมาเผยของขวัญที่ได้จากคุณสามีที่โอนเงินสดเข้าบัญชีให้เป็นจำนวนเงินสูงถึงหลักล้านซึ่งสามีบอกว่าเงินที่ให้ถือเป็นรางวัลค่าเป็นภรรยาที่ดีโดยมีข้อความว่าอ้อยมอบโลสามีดีเด่นประจำปีไปเลยตอนแรกงงมากว่าอยู่ดีๆเงินมาจากไหนพี่ตั้มก็ไม่ได้พูดอะไรจนส่งสลิปมาให้ดูรางวัลเป็นภรรยาที่ดีสาทำดีเราต้องชื่นชมสัญญาว่าจะเป็นภรรยาและแม่ของแฝดที่ดีต่อไปนะคะอนุญาตให้ซื้อเต่าเพิ่มได้ทำเอาพี่สะใภ้ออยอธิพรภรรยาของบีมกวีก็เข้ามาคอมเมนต์แซวว่าข้างหน้านี่สองหลักหรือเปล่างั้น28นี้น้องบัวเลี้ยงเย่ซึ่งตั้มก็แซวกลับว่าของเก่ายังติดผมอยู่เลยส่วนชาวเน็ตก็เข้ามาคอมเมนต์ด้วยความอิจฉามากมายและล่าสุดก็เป็นหนึ่งอีกครอบครัวที่น่ารักแถมเธอยังได้สามีสายเปแบบสุดๆจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากบัวสโรชาโดยล่าสุดบัวได้โพสต์ภาพคู่กับสามีพร้อมทั้งแคปชั่นระบุว่าเหมือนได้ถ่ายพรีเวดดิ้งอีกรอบค่ะขอบคุณพี่บอลที่ถ่ายให้นะคะรูปสวยมากโทนสีใดๆคือคู่สุดๆแต่ที่ดีที่สุดไม่พูดไม่ได้คือสามีหล่อบอกต่อค่ะบอกเข้าไปว่ามีเจ้าของแล้วหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วต่างก็มีแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์แซวมากมายไม่ว่าจะเป็นสวยหล่อมากค่ะน้องบัวกับพี่ตั้มน่ารักจังเลยค่ะ